ใกล้แล้วนะใกล้ใกล้อะพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้หวยออกค่ะขอเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยละกันนะครับผู้ชมเผื่อใครที่แบบเอ้ยติดตามอยู่แล้วก็หาแนวทางนะครับเดี๋ยวพาไปดูนางรำแบบสุดจึ้งจริงๆเลยครับเขาบอกว่าถวายให้กับศาลตายายเผื่อท่านเนี่ยให้เลขตรงๆอ่ะดูกันหน่อยฮะนะเซตนางรำฮะตุ๊กตานางรำนะครับดุกดิกดุกดิกรำหรือจังบะดิฉันว่าเหมือนตุ๊กตาฮาวายอ่ะเหมือนฮาวายใช่ไหมเต้นดุกดิกดุกดิกอ่ะเฮ้ยพี่ว่าเจี๊ยบเต้นได้ลักษณะนี้อันนี้คือเหมือนนางระบำฮาวายอ่ะเต้นดำระบำชาวเกาะดุกดิกไม่ใช่นางรำเหมือนที่เราเห็นเหมือนสารพระภูมิอ่ะอันนั้นใส่ชุดไทยใส่ชฎาใช่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่เผื่อว่าสารตายายถ้าจะอยากไปฮาวายอยากจะไปทะเลเต้นระบำนี่แหละครับเอามาโพสต์ลงในทิกตอกบอกเลยฮะมีคนบอกว่าจัดนางรำให้กับตายายนะฮะงวดนี้หนูขอ3ตัวตรงเลยนะให้ไหมตายายจ๋าติดแฮชแท็กด้วยเพิ่งเห็นสารพระภูมิที่บ้านเป็นแบบสีม่วงจึ้งมากเจอตุ๊กตาถวายจึ้งกว่านี้สีหวานหวานนะโอ้สีหวานมากเลยครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะนอกจากนี้มันยังมีอีกคลิปนึงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบอกว่ายังมีน้องแมวตัวโปรดฮะมาเฝ้าสารพระภูมิตายายเหมือนมาอ้อนขอโชคลาภหรือเปล่าเนี่ยชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเยอะเลยบอกจับจองกันที่รอยแล้วนะฮะตายายไม่เหงาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่ามีคนเนี่ยเขาทำคลิปวิเคราะห์เลยนะทำไมแมวชอบไปนอนอยู่ในศาลตายายทำไมนะเขาบอกว่าในศาลตายายมันจะมีช่องมีอะไรเงี้ยฮะเนี่ยมีช่องอยู่ข้างในที่แมวอยู่แล้วปุ๊บใช่เขาจะรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าถ้าศัตรูมามันจะมาจากข้างหน้าเขาจะสามารถมองเห็นศัตรูได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยชอบถูกต้องฮะโอ้น่าเอ็นดูเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตายายศาลตายายจะอยู่หรือเปล่านะเพราะแมวไปอยู่แทนฮะเอกต้องไหว้เจ้าแม่แมวแล้วนะอ่ะ